สวัสดีครับอ่าเรียกว่าวันนี้เราเข้ามาจู่นในรอบสวิตลาวรอบที่2นะครับวันนี้นะครับอยู่กับเราในรอบที่2ผมฟุฟูโนวานะครับและผมเทอร์โบจากเทอร์โบนบอร์ดครับอ่าเรียกว่ารอบที่2นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเด็กอะไรนะครับแต่ว่ารอบแรกกับรอบ2รอบ3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังไม่ค่อยรู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับแร้วก็ที่เหลือก็จะค่อยๆเป็นเบต้าไปเรื่อยๆแต่รอบแรกตะกี้ผมว่าเมตาตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับครับผมถือว่าเอาจริงเลยนะวันนี้นะครับแดงกับแดง เรีว่าสุดยอดจริงนะครับอา่ะก่อนที่เราจะไปรับชมอะไรนะครับก็เริ่มจากการขอบคุณผู้สนับสนุน ใจดีของเรานะครับเรืทางด้านคิดแอนคิดนะครับผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับครับผมตามด้วยร้านกาชั้นาอีก2อร้าน1เลยก็คือร้านโมเดิร์นการนะครับผมและร้านฮาร o สโฮมวันพีดการ์ดเกมครับผมซึ่งถือว่าเป็นผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายวันพีดการ์ดเกมในประเทศไทยครับผมและก็รวมถึงสถานที่จัดแข่งในวันนี้ครับเดอะพาราเดียมไอทีประตูน้ำนะครับหรือพาราเดียมเวิร์ชช็อปปิ้งนั่นเองนะครับผมและ ETL หรือ eSport t h a ท l ริดทีผู้จัดการการถ่ายทอดสดครับ แล้ววันนี้นะครับเราอยู่ถ่ายทอดสดกันที่เพจหาลลุยโฮมฮัลลุยโฮมและเป็นท่าสนใจทางด้านของคนที่คุณก็รู้ว่าใครแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาคือใครเหมือนกันคุณสแตมหรือเปล่านั่นนะสิไม่ใช่นะฮะอาจะเป็นสแตมนะกับคุณอะไรครับคุณรยยุทธคุณรอยยุทธโรโรไหมเพราะเพราะลอแล้วค่อยเป็นตัวใหญ่ตรงตัววายใช่ขอเรียกคุณโรแล้วกันคุณรยยุทธ อ่ะคุณยุทธไม่น่าดีครับผมโอเคครับอ่ะคุณโลยุทธแล้วกันนะครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างทาฟกาก้ารอสองสีแดงเขียวแล้วก็ลีดเดอร์คีเนมอนนะครับผมแต่ว่าคุณคุณโลนี่น่าจะ ไม่เคยออกกล้องนะครับเพราะว่ารู้สึกมือสั่นเป็นพิเศษนะครับมาแบบสลิปล็อกโพสสีชมพูดูน่ารักและฟุ้งฟิงนะครับอะไรก็ตามทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเสมอใช่การไลฟ์สดก็เช่นกันใช่ถูกต้องเรียนเชิญเลยครับผมตอนนี้คนที่เครียดกว่าในหน้าที่นี้น่าจะเป็นจัดนะครับทางคุณเคทเคทดีในช่องแชทบอกว่า 03. g ย์สาโกสเป็นโซโล อันนี้ผมก็เห็นภาพมาแวบๆเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าเพราะภาพมันจะขมุกขมัวนิดนึงอันนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันอ่ะแล้วเริ่มเทิร์นพี่คุณลวยุกนะผมเปิดหนึ่งโด่งแล้วผ่านเลยครับเข้าเทิร์นของลีดเดอร์ทามส卡อครับผมแล้วจ่ายสองทันทีครับมาเป็นดาดันหรือเปล่าันโอเคเป็นดาดันฮะ เติมมือตลอดนะครับมเป็นรอสายใหม่นะครับเติมมือไม่ยั้งอ่ระหว่างที่คุณคนที่คุณก็รู้ว่าใครกำลังเซิร์ชขอเทคของลีดเดอร์ทาฟากาลอนิดนึงครับคุณฟูโนบะลีเดอร์ทาฟากาลอนะครับเมื่อลงจนครบสนามนะครับถึงสามารถใช้ความสามารถนี้ได้ความสามารถนี้ก็คืออ่าจ่ายสองจ่ายสเอาคาแรคเตอร์หนึ่งใบนะครับขึ้นมือเมื่อเอาขึ้นมือแล้วเนี่ยต้องลงสีตรงข้ามแตกต่างกันกับ เอาแดงเอาแดงขึ้น,นต้องเอาเขียวลงเอาเขียวขึ้นเอาแดงลงคอสเท่าไหร่คอสห,ห้าหรือต่ากว่านะครับ<ม>ขอบคุณมากครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรดีนะโอ,โอุะ๊ยโอ้โหอ่าแล้วใช้เป็นคียมอนตีเข้าไปก่อนทางคุณคนที่คุณรู้ว่าใครโอ้ชื่อยาวมากเหลือสามพล้สามไลท์แล้วลงมาเป็นคุณ โอคิคุครับผมโอคิคุนะครับแล้วผ่านมาเลยนะครับเขาเทิรหนูคุณสเต็มนะครับเรียกได้ว่าโอคิคุเนี่ยตัวปัญหาของเด็กหอมกันนะใช่ครับแล้วเลือกที่ใช้ห้าพันนะครับโจมตีไปที่เอ่อเคียมอนนะครับลีดเดอร์นะครับแล้วตามด้วยมัดเจสทรงพลังจริงๆครับโอ้โหต้องรีบเคลียร์ก่อนจริงๆครับตอนนี้คุณโลยุคเหลือสี่ละสี่ไลฟ์แล้วนะครับและไม่ต้องรีบลงนะครับข่าวเธนของคุณโลยุคครับผม เอาละตอนนี้เปิดมาเป็น5้าด้งแล้วนะครับผมจะเป็นตอน<ค>นี้นะครับเ<ด>นื่องจากว่าในสนามของทางคุณโลยุทธ์เนี่ยว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะกดเทคของทางด้านงทียมอนได้ทําอะไรได้ครับความสามารถที่มอนก็คือถ้าเรามีคาแรค c เตอร์หหรือต่ํากว่านะครับสามารถใช้ความสามารถนี้ได้ครับผมใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์ที่เป็นเผ่าวานตัวถัดไปเนี่ยค่าคอสจะลดลงหนึ่ง ที่เป็นข้อสขึ้นไปอ่าข้อสขึ้นไปด้วยถูกต้องครับแล้วตีไปก่อนแล้วลงเป็นแก๊งเบดจากนั้นลงเป็นมาแล้วครับยามาโตะเใช้ความสามารถของทางด้านของคิริมอนนะครับลงเป็นทางด้านของยามาโตะนะครับค่าไล่จาก5จะเหลือ4อ่าถูกต้องครับเลยเหลือเหลือโคต้าไว้ลงแก๊งเบดได้ใช่แล้วครับตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่2ต่อ4แล้วนะฮะตอนนี้2ต่อ4แล้วนะครับเรียกว่าเกมไวเกมไวใช่เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย มือของทางด้านคุณแสแตมเนี่ยเยอะไปหมดนะครับเรียกว่าคุณแสแตมเลยเรียกคุณแสแตมเลยแล้วกันขออนุญาตแล้วกันนะคุณที่รู้ว่าใครเนี่ยครับผมเรียกแสแตมเลยแ, <c oughs> แล้วกันและตอนนี้เหมือนเกียร์ด้งมา <c oughs> จาังหวะนี้นะครับคุณเทอร์โบจะร้องเพลงของพี่แสแตมให้ฟังนะครับ <c oughs> <c oughs> จะดีแล้วฮะเดี๋ยวคนในไลฟ์หายหมดยังไงตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับผมทางเพจคารุ่ยโฮมรีเควสเพลงเข้ามาแล้วกันนะฮะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านแม่ยังไงนะครับตอนนี้คนที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ ด้วยแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับสตมนะครับลงมาางด้านของโซโลนะครับโอ้แล้วไม่มีทิเกอร์นะครับแล้วลงมาลัดและตีเข้าไปที่ลดเดอร์นะครับแล้วลงชอปเปอร์อีกนะครับแล้วก็ใจอีกสองนะครับลงเป็นทางด้านของตึ๊ด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 บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าคิลเลอร์บล็อกเกอร์เนี่ยตัวนี้ไม่ได้เสียบด้งนะครับก็จะไม่ได้จวดครับหรอกใช่ถ้าจะไม่ได้จวดถ้าบล็อกนะครับเพราะนั้นถ้า คุณสแต็มจะบล็อกเนี่ยน่าจะเลือกไปทางด้านของชอปเปอร์ก่อนเอาชอปเปอร์ก่อนดีกว่าอ่าครับแล้วเลือกที่จะเอาคีมอนเสียบเข้าไปที่โซโล่เลยนะครับแต่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นการลงบล็อกเกอร์เพื่อความอุ่นใจเพราะถ้าเกิดว่ายามาโตะตัวเนี้ยตีเข้าไปได้เนี่ยจุกแน่นอนจุกแน่นอนจุกสุดๆเพราะมีความสามารถอะไรครับคุณฟิโนว่าดับเบิลสไตร์ครับดับเบิลสไตร์ก่อนดับเบิลสไตร์เนี่ยความสามารถคือเมื่อตีเข้าไลน์ได้เนี่ยจะลดลงสองไลน์เลยสองไลน์ต่อมาความสามารถคือแบนนิดแบนนิดก็คือเมื่อตีเข้้้้้าาไไลลแแวเเนนนนีีี่่่่ยยยรทฝังงตขขมมจะดหิบึือ ลงกองทิ้งไปเลยทิกเกอร์ก็ไม่เกิดใช่สุดจัดไม่เกิดนะครับเอาละเลยต้องรีบปูบล็อกเกอร์มาเอากันเหวี่ยวไว้ก่อนคือสุดจัดประหลัดบอกจริงนะครับครับผมอาเะลงเป็นโอเด้งนะครับผมและยังไงต่อครับจังหวะนี้ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคิลเลอร์เนี่ยเพียงพร้อมแล้วนะครับโอ้โหดันมีหมัดเจ็ดบนมือพอดีนะครับครับผมไม่รู้ว่ามากันตอนไหนแต่มาพอดีนะครับเอาละฮะมาได้ตรงเวลาพอดีนะครับอย่างกับรู้ทันนะครับนั่นนะสิฮะ โอ้โหแล้วตีไปก่อนโอ้โหแล้วเลือกปลาเป็นยามาโตะนะครับแล้วตามด้วยน้องหัวเขียวเราอีกแล้วครับคือเย็บห้าพันเรื่อยๆนะฮะจังหวะนี้ขอมือตลอดใช่ครับเรียกว่าเหนียวแน่นกับการโจมตีแล้วเกินนะครับแล้วเลือกที่จะเทคเลยนะครับเทคแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ไม่ดูทิกเกอร์เลยครับสำหรับดูยเปและบิดสุดตัวลงคิดแปดแล้วยังไงแล้วผ่านเลยครับผมแล้วผ่านเลยครับไม่เหลือดงที่จะเอามาเสียบให้เพื่อเรียกความสามารถได้ไม่ได้ใช้เลยจริงๆนะครับ เอาละรอบนี kita, er get get like önem, ้นะครับปลาได้เขาน่าจะปลาก่อนนะครับแต่ว like ่าทางของคุณโลยุทธเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นบนมือแล้วเหมือนกันนะครับก็ถือคิดแปดไว้ถึงสองใบเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้อาจจะกลายเป็นเกมยื้อนะครับเกมยื้อน่าจะเทคไทม์กันยาวๆเลยนะใช่เราน่าจะพากันสามสิบนาทีเต็มได้เลยนะครับเกมนี้นะครับแล้วผมไม่ได้เอาน้ํามากินด้วยแต่ผมเอามาครับแล้วผมไม่แบ่งได้แบ่งผมได้ไหม แหมแล้วาพูดปุ๊บคุณกิบน้ำนั้นยั่วผมทันทีเลยนะถูกต้องตีไปห้าพันแล้วให้เป็นวิต้าครับผมอย่างนี้ตีตีเข้าไปที่โซโลได้ใช่นะฮะเพราะว่าคิด8ตัวนี้ยังใช้ความสามารถในการดูดไม่ได้นะครับผมถูกต้องครับต้องทําอะไรบ้างถึงจะดูดได้ต้องนอนก่อนแล้วเสียบด้งหนึ่งด้วยครับผมและจังหวะนี้เริ่มแล้วเอาล้วฮะต้องขอบล็อกเกอร์แล้วนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับน่าเสียดายไม่มีอะไรมาจับนอนบล็อกเกอร์จริงนะฮะใช่ครับจังหวะนี้นะครับแล้วหกพันนะครับตีเขาไปที่โซโลอีกแล้วนะครับผมเลยตีเขาไปที่โซโลดีกว่าอีกแล้วนะครับเยี่ยมจริงๆอ่าแล้วให้เป็นมารกินโนครับผมกาดสองพันไม่อยากเชื่อนะครับนี่เราน่าจะถูหูตีเข้าไปอีกแปดพันโอ้โหนี่อ่าต้องต้องได้บล็อกเกอร์แล้วแหละจังหวะนี้ถ้าไม่ได้บล็อกเกอร์ต้องได้โซโลแล้วล่ะครับผมน่าจะเป็นช็อปเปอร์นะฮะ อ่าเรียบร้อยครับได้ชอปเปอร์ไปแล้วแล้วจะอ่ะออะมาครับส่คิดแปดส่วนกันไปเลยยังไม่บิดตัวเองเพื่อเรียกคอสามลงมานะครับผมน่าจะไม่มียังไม่เคยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรียกว่าอะไรดีผัดกันเนี่ยยังไม่ได้ตีกันแบบรุนแรงมากขนาดนั้นนะครับเลยเลือกที่จะเล่นเกมที่แบบว่าเอาเพลย์เซฟไว้ก่อนใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยทางทางฝั่งของรอเนี่ยต้องการคิดแปดเป็นคีย์หลักจริงๆใช่ครับเพราะว่า ยิ่งบอดเรายังอยู่ครบเราก็ยิ่งแข่งแร่งทรงพลังถูกต้องครับจากความสามารถของแชมเบอร์นะฮะเนื่องจากสัญญาณมีปัญหานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมระหว่างนี้คุณฟูโนว่าจะร้องเพลงให้ฟังครับผมจากของสเต็มขอเพลงหนึ่งเพลงฮะคุณจะเงียบยิ่งกลายเป็นว่านะครับนึกไม่ออกนะครับว่าเพลงพี่สเต็มมีอะไรนะก็คนที่คุณก็รู้ว่าใครนี่ไงไม่ไม่อยากได้เพลงนี้เหรอโอเคครับญาณกลับมาแล้วรอดไปแล้วคุณฟูโนว่าครับ เรียกว่าโอ้โหติดก็ไปเลยหมื่นสองครับคงเอาเป็นสั่งของเป็นใครเอ่ยโอเด้งหรือยามาโตดียามาโตะหรือเปล่าเพราะว่าติดตรงมาเยอะนะอ่าใช่ยามาโตหรือเปล่าติดถ้าเป็นยามาโตไม่ต้องติดเยอะขนาดนี้นะครับหรือจะผมว่าน่าจะโอเด้งถ้าแบบโอเด้งงั้นน่าจะเป็นโอเด้งนะครับขอขอขอห้าพันใช่ขอห้าพันนะครับโอ้โหแล้วไม่มีบล็อกเกอร์เนี่ยสารบคุณโลยุกอย่างนี้จะเสียโอเด้งไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเสียการเสียโอเด้งเนี่ยมันจะกลับมาด้วยโอคิคุนะครับผม ก็ต้องดูกันแต่โอคิคุไม่น่ากลัวเพราะมีคิดแปดอยู่ครับขอบคุณทางปรดิวเซอร์มากครับผมเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินครับครับผมเอาละฮะและจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเป็นช็อตที่ต้องตัดสินใจจริงๆนะฮะว่าจะทําอย่างไรเอ๊ะกาดไปแล้วหรอกาดไปแล้วหรออ่ะอย่างอย่างนี้ฮะแล้วให้ห้าพันจริงๆนะครับผมให้ห้าหรือหกเป็นห้าพันห้าพันพอดีนะครับผมเป็นอะไรอ่ะเป็นสามอิโซอาพูแล้วก็ไลโซครับผมอ่า อ่าเห็นแวบ,บๆนะฮะและยังไม่จบครับยังไม่จบยังมีอีกหลายเวฟนะครับผมห้าพันไหมหรือหกพันไหมไปที่ยามาโตไหมสักทีอยู่นานก็ไม่น่าดีแต่ผมว่าน่าจะเอาไปที่โอเด้งก่อนนะฮะและไปที่โอเด้งและโอเดงดรจริงๆฮะัเป็นห <1, S 1> <1, 000 S 2> นึ่งมื่นขอสามพันครับ 3, มผม โอ้โหแล้วให้อีกนะมีโซไม่งกเลยครับโอ้โหเนี่ยและห้าพันตีไปที่ยามาโตะครับให้ไหมครับโอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะหมดแล้วอันนี้เราเรียบร้อยครับครับผมน่าจะรีดมือได้หมดแล้วทางด้านของชอปเปอร์นะครับแล้วโด่งเหลือไหมครับที่จะแชมเบิลไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแชมเบิลแล้วนะครับแต่ตอนนี้เข้าคอดิชันเงื่อนไขของคิดแปดแล้วใช่ครับทุกการโจมตีของคุณโลยุกต้องมาที่คิดแปดก่อนถูกต้องครับและตีเยอะเข้าบล็อกเกอร์ตีน้อยจ่ายมืออ่าและทางคุณคุณสแตมหรือคนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ มีสองบ็อกเกอร์รอรับอยู่แล้วด้วยเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะตอนนี้นะครับเป็นการลงที่ช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะลงคิดแปดยามที่มีบ็อกเกอร์คือดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยครับลงคิดแปดตอนมีหน้าลงโล่งไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม่ดีเลยครับเหมือนเสียแปดโล่งฟีใช่ครับมันไม่ได้เก่งเบอร์นั้นนะครับครับผมลิงอยู่กับโอเด้งด้วยกับคิดแปดกันเองเนี้ยต้องมีบ็อกเกอร์มาซัพพอร์ตตัวเองนะฮะจังหวะนี้เนี่ยตัวของท่านคิดแปดเนี่ยไม่น่าจะนอนตีได้เยอะๆนะครับ ครับผมแต่โอเด้งไม่แน่นะครับเอาละฮะจะอย่างไรดีแต่ว่าถ้าเสียไปจํานวนหนึ่งแล้วตีเข้าไปที่คิดด้วยกันเองเนี่ยก็ต้องลุ้นแคอคุณอคุณสแตมเนี่ยบล็อกนะครับครับผมซึ่งเอาเอาละวะอีเวนต์จับตัวรับมาแล้วไม่ค่อยมีคนใช้โอ้โหเอาละฮะยอมเสียสองโด้งแล้วก็ตีไปที่คิดแปดครับผมหนึ่งหมื่นทั้งหมดหนึ่งหมื่นครับแล้วบล็อกไปแล้วไม่มีการบนมือนะฮะยอมเสียบล็อกเกอร์จ่ายสามพันไม่คุ้มนะครับ แต่ว่าขอีกทีได้ไหมแต่แบบนี้ยังยังมีคิดแปดอยู่นะฮะที่รอโจมตีซ้าอยู่ซึ่งตีแน่นอนไม่แต่นี้ยังงัดได้อีกรอบด้วยจากความสามารถของโอเด้งใช่แล้วครับจ่ายสามจ่ายสามแล้วกลับมาตั้งตรงอีกครั้งแล้วเลือกที่จะเอาแล้วจ่ายสามแล้วจ่ายเพิ่มด้วยแล้วติดด้งเพิ่มอีกเอาแล้วครับจังหวะนี้แตกแน่นอนครับคิดลากรไหมเอาไหมอีกหนึ่งด้งหรือได้สี่ไม่ได้สี่ติดเพิ่มไม่ได้แล้ว เพราะว่าถ้าติดติดเพิ่มเนี่ยมันจะนี่มันมันจะไม่พอให้คิดใช่ครับจะจะใช้ความสามารถของคิดแปดไม่ได้ใช่แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าติดเพิ่มแล้วครับผมคิดดีๆนะครับเพราะว่าหมื่นเพราะว่าตอนนี้จังหวะนี้มันเป็นหมื่นหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วเลือกจะติดไปเลยนะฮะโอ้โหแล้วหมื่นสองชัวร์แน่นอนครับแล้วก็เสียคิดแปดไปจนได้สำหรับคุณสเต็ปนะฮะแล้วก่อนนะครับคิดแปดแล้วเก้าพันครับเข้าไปที่โซโลของเรานะครับหมดเลยเรียบร้อยแล้วห้าพันเข้าไปที่ชอปเปอร์ โอ้โหเคียบหมดเลยเจออีเวนต์แค่ใบเดียวใช่ครับเซอร์ไพรส์จริงๆครับโอ้โหอีเวนต์ใบดาฟางเป็นอีเวนต์ดาฟางของฮอคินฮอคินนะครับความสามารถคือจับคาแรคเตอร์หนึ่งตัวนอนครับผมแลวเอาบล็อกเกอร์อะแค่นี้เลยนะครับเทคนีแค่นี้ง่ายๆง่ายๆสั้นๆได้แต่บอดหายหมดเลยหายหมดเลยครับเนี่แหละครับพอโดนเสียบ็อกเกอร์ไปการที่อและตีอ๋อตายเช่นกัน ครับผมตายง่ายจริงเลยก็เพราะไม่มีบล็อกเกอร์ไม่มีบล็อกเกอร์เหมือนกันนะครับแต่ทางคุณโรยุกมีโอเด้งอยู่ใช่นี่คือความได้เปรียบนะฮะใช่แล้วครับต้องมาดูกันนะผมยังไงขอประชาสัมพันธ์งานวันที่4วันที่5มีนาอีกหนึ่งครั้งที่ลุยบอกว่าเป็นประเทศไทยได้จัดเป็นประเทศแรกด้วยโอโหสุดยอดเลยนะครับดังนั้นใครมีคอนเนคชันในการส่งการ์ดไปญี่ปุ่นคุณควรมาแข่งงานนี้นะครับผมใช่แล้วครับขอได้ก่อใครแบบ่านครับตีเข้าไปเลยครับ โอ้โหแล้วเลือกที่จะตีเข้าไปดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับไม่งั้นเทินหน้าเนี่ยเท่ากับว่าตัวเร่งจะวิ่งเข้าทางด้านลูฟี่แน่นอนนะครับครับผแต่ก็เหมือนได้บ็อกเกอร์ตัวหนึ่งนะอ่าก็ได้บ็อกเกอร์เวฟหนึ่งใช่ได้บ็อกเกอร์เวฟหนึ่งนะครับครับผมก็ดูกันนะฮะแต่ว่าบอดจะเสียเปรียบเรื่อยๆสิใช่ครับถ้าคุณโลยุกมีบ็อกเกอร์ตัวเล็กนี่งานหยาบเลยนะฮะใช่ครับหรือว่าจะไล่คิดแปดอีกหนึ่งครั้งไม่แน่จริงๆนะครับพอเห็นบนมือนี่ ใช่ใชมแต่ผมว่าต้องเสียบก่อนนะงานนี้ต้องจังหวะนี้ต้องเสียบเข้าไปที่ลูฟี่ก่อนเบาๆนะครับครับผมสักหนึ่งทีนะครับสักแปดพันเลยเบาไหมโอ้โหซึ <laughs> ่งแปดพันเสียบเข้าไปสักแปดพัน จะยังไงดีครับสำหรับในเทอร์นี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมยื้อนี่ไม่ยื้อแล้วนะฮะไม่ยื้อเลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าสิบห้านาทีนี่เตรีมจะตายแล้วครับเข้าท้ายเกมแล้วนะฮะสิบห้านาทีจากมก็จะเขียวๆยุกๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทางด้านคุณสเต็มเนี่ยผมยังไม่เห็นทางด้านของโบนี่ใช่เลยไม่มีบเซิร์ชนานามิก็ไม่มานเห็นแต่ดาดันครับนะครับตัวเดียวเลยนะครับโอ้โหเรียกยากลำบากเลยนะมือบิดเหมือนพอสมควรเหมือนกันนะใช่ครับและ เลือกที่จะเสียบเข้าไปถึง4ใบหรือเปล่าแล้ว9,000จะตีเข้าไปที่ลูฟี่หรือไม่นะครับโอ้โหเอาชัวร์จัดเลยนะครับเนี่ยออย่างนี้คือเอาเคลียร์บอร์ดชัวร์แต่ถ้าเสียบอย่างนี้ก็จะไม่ได้ไล่คิด8ดใช่แต่จริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเห็นว่าเขามีสามใบบนมือด้องแทบเอาเนี่ยเสียบให้บวกไปเสียบไปหมื่นสองที่โอเด้งโอเดงแล้วตีเข้าไปเนี่ยกาดไม่ได้แน่นอนนะครับร้อยเปรนอยปนะครับครับผมเอาละฮะ เอาละครับจะเล่นอย่างไรต่อสารคุณโลยุกน่าจะน่าจะพูดไรไปเนี่โอ้โหแต่ว่าอันนี้คือหนักอยู่พอสมควรน,นะเออหนักจริงหนักจริงครับ,ค,รบคุณโลยุกเริ่มนับแล้วนะครับบนมือมีสามใบนะครับอ้าว <ใบ S 1> ทาง<ร>คุณหาหลุยในช่องแชทบอกว่าไม่ใช่ฮ่าฮ<อ>่าฮ่าไม่ใช่นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อไม่ใช่เรื่องนั้นมั้งประเทศไทยจัดคนเดียวครั้งแรกหรือเปล่าเอ่อประเทศไทยได้จัดเป็นประเทศแรกเลยครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพี่ฮารุยมาแก้ข่าวให้อีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมแต่ถือว่าดูดีนะครับดูดีดูดีประเทศแรกก็รีบๆยังังไงก็ได้ครับขอแค่มีงานให้พวกเราได้เล่นกันโอ้ผมก็ใจฟูแฮปปี้แล้วใช่ครับนะครับผมอยากเล่นนะครับ แต่ตอนนี้นั่งภาคอยู่นะครับครับผมแม่ผมก็จะถามเลยคุณเคยได้เล่นกับเขาหรออยากเล่นหรืออยากภาคแต่ผมแต่ผมเป็นข่าวประจำร้านเล็กอยู่แล้วนะครับผไปงานเล็กนะครับผมชอบงานเล็กอ่าเหมือนกันพวกอินโทรเวิร์ดนะครับไม่ค่อยอยากเจอใครเยอะๆแต่แต่ทุกคนเจอคุณหมดเลยตอนนี้นะครับผมในทางทางผู้ชมทางบ้าน60กว่าท่านใช่ครับเรียกว่าเจอผมตลอดนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เป็นเทินของคุณโลยุกอยู่นะและเรียกว่าเป็นเทินสำคัญสำคัญสำหรับทั้งคู่เลยใช่ครับแล้วเวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับ ครับผมโลยุกจะทํำยังไงนะครับอ่ากับการสามใบบนมือใช่ครับตัวเลือกเยอะจริงๆนะเอาจริงๆนะจะตีไปหรือจะลงคิดแปดหรือจะเอาแบบพอดีพอดีคำหรือว่าจะเก็บสามด่งไว้ลุกโอเด้งได้หมดตอนนี้ได้หมดเลยนะครับ,รบเรียกว่ามาทุกท่าขบวนท่าของเขานี่คือมากันครบๆนะครับแล้วเลือกที่จะอ๋ออาจจะหมายถึงว่า โซโลไม่ใช่โกดแลหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่หรือเปล่าอ่าโอเคโอเคเพราะว่าพอดีมีคุณเคทีดีมาพิมพ์ว่าศูนย์สามโซโลเป็นโกดแลองั้นน่าจะเป็นแค่ข่าวลือเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้โหแล้วจบเลยครับอ้าวคุณพลาดไปนิดเดียวเองครับเมื่อกี้เอาก้าพันตีเข้าไปที่ลีดเดอร์เหลือดึไลฟ์เอาโอเด้งตีเข้าไปแล้วงัดโอเด้งตีอีกรอบเหลือศูนย์ไลฟ์จบเลยครับแล้วก็เอาอคีนามอนซ้ำไม่คีนอมอนตีก่อน อ๋อขี่มันตีก่อนเหลือหนึ่งไลฟ์เหลือหนึ่งไลฟ์แล้วโอเด้งตีแล้วโอเด้งงัดตีจบเลยนะครับไม่มีบล็อกเกอร์ใช่ครับเพราะไม่มีบล็อกเกอร์นะครับโอเรียกได้ว่าคุณโรยุคนี่เป็นคนแบบดูดันพลังใจถึงไม่เกรงใจใครจริงๆโอ้โหท่าสวยจริงนะครับผมไม่ได้ดูชัดตะกี้โมแต่อ่านช่องแชทแต่เรียกได้ว่าไม่เรียกว่าไม่เอาเกมเยอะไม่เอาโถมเลยนะครับโถมเลยนะครับครับความสามารถของโอเด้งต้องบอกว่า บิดสามด้งได้ลุกมาตีหนึ่งครั้งใช่แล้วครับถ้าเสียบด้งไปหมื่นก็ลุกหมื่นนั่นแหละกลับมาตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเคลียบบอร์ดก่อนเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่จาเป็นต้องรีบจบอืมเพราะว่าไลท์เขายังเหลือใช่นะฝั่งข้ามก็ไลท์ก็จะค่อยๆน้อยลงและมือ <ๆ S 2> ของคุณ Stamp <ๆ S 2> สเต็มก็เหลือน้อยแล้วด้วยใช่เนี่ยน้อยแล้วปูบอร์ดไม่ทันแต่ก็โอเคครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ทำให้เกิดไม่ชนะถ้าเมื่อกี้แบบเกิดคุณอ่า คุณสแตมเนี่ยปลาสองเป็นบนมือเป็นสองพันหมดเลยสามใบเนี่ยก็ไม่แน่นะาก็ไม่แน่ก็ไม่แน่คินี้ตีไม่เข้าอ่าเป็นท่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ก็อะละเสี่ยงอย่างเข้าใจนะเขจบไปได้ครับผมเร็วนะครับก็ดีเดียคุณโลยุกด้วยใช่แต่จริงๆแล้วมันมันเป็นการฉลาดของคุณโลยุกนะเพราะว่าตีด้วยเก้าพันเข้าไปก่อนอนั่นคือเบาสุดที่เขาเขาตีได้แล้วถ้าตีปุ๊บเข้าเนี่ยแล่นอนฝั่งนู้นกาดไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่โอเด้งที่จะเสียบเข้าไปอีก เท่าไหร่นะเมื่อกี้เ็เสียบไปสก็คือเสียบไปอีก3าใบก็คือ1มื่นหนึ่งหน่หมืนหนึ่งสองทีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าทั้งคู่ครับผมและซึ่งเข้าจริงๆเข้าจริงๆด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าคุณสเต็มเนี่ยก็เล่นได้อย่างเต็มที่แหละเพราะว่าแต่เพราะเหมือนอาจมืออาจจะบลิกไปหน่อยใบเซิร์ตอะไรน้อยเกินไปถูกต้องมือเลยตายอยู่ที่3 4ใบแค่นั้นอ่าถูกต้องครับผมเว่ายากจริงๆนะครับเป็นเจสปิ t อลอีกด้วยนะที่ผมเห็นก็แสดงขอแสดงความดีใจด้วยคุณโลยุกนะครับ